ขั้นตอนศิลปะการรุกศิลปะการรุกหรือไม้รุกคือการใช้ไม้มวยต่างๆมาประกอบกันเพื่อเข้ารุกคู่ต่อสู้สามารถทำได้ทั้งทำจริงทำหลอกทำจริงเป็นหลอกและทำหลอกเป็นจริงไม้รุกที่จะใช้จะมีจังหวะการเข้าทำตั้งแต่จังหวะเดียวขึ้นไปจนถึง4และ5จังหวะโดยส่วนใหญ่ไม้นำมักเป็นไม้ยาวที่มีความเร็วรัดกุมส่วนไม้ตามนั้นอาจเป็นไม้สั้นหรือไม้ยาวก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ไม้นำจังหวะแรกว่าได้ผลดีประการใดไม้รุก1จังหวะการรุกคู่ต่อสู้โดยใช้ไม้มวยเพียงไม้เดียวส่วนมากใช้ในโอกาสที่มองเห็นว่าจะพิชิตคู่ต่อสู้ได้ทันทีไม้รุก2จังหวะการรุกโดยใช้ไม้มวยจังหวะที่1เป็นไม้หลอกเพื่อให้คู่ต่อสู้เสียหลักหรือเปิดช่องว่างแล้วใช้ไม้จริงตามอย่างรวดเร็วเป็นจังหวะที่2ไม้รุก3จังหวะการใช้ไม้มวยรุกเข้าไปเป็นจังหวะที่1 2และ3ติดต่อกันไม้รุก4จังหวะการรุกเข้าทำโดยใช้ไม้มวยจังหวะที่1 2 3และ4ติดต่อกันไปการใช้ไม้รุกนั้นอาจเป็นไม้หลอกทั้งหมดหรือไม้จริงทั้งหมดหรือหลอกสลับจริงก็ได้ซึ่งถ้าเป็นไม้หลอกไม้มวยที่ใช้จะไม่โถมน้ำหนักทั้งตัวแต่จะดึงน้ำหนักไว้เพื่อทรงตัวสำหรับการใช้ไม้อื่นติดตามออกไปขณะที่ไม้จริงจะโถมน้ำหนักไปทั้งตัวเพื่อให้มีความหนักหน่วงรุนแรงใช้เป็นไม้สุดท้ายเพื่อพิชิตคู่ต่อสู้มวยไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันมวยไทยเป็นกีฬาเก่าที่สุดของไทยซึ่งบรรพบุรุษชาวไทยได้ประสิทธิ์ประสาทแก่บุตรหลานเพื่อให้ใช้ป้องกันตัวป้องกันประเทศชาติมาตั้งแต่โบราณแต่มีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างมากในสมัยรัตนโกสินทร์แบ่งออกได้เป็น3ช่วงคือมวยไทยช่วงสืบทอดพุทธศักราช2325ถึง2340กีฬามวยไทยมีรูปแบบลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงในสมัยอยุธยาและธนบุรีเพราะช่วงนี้ยังมีการศึกสงครามอยู่เป็นประจำกีฬามวยไทยจึงมีความจำเป็นต่อการทหารมากชายไทยจำเป็นต้องหัดมวยไทยไว้ใช้ป้องกันประเทศชาติในยามว่างเว้นจากศึกสงครามมวยไทยก็เป็นมหรสพซึ่งจัดให้มีขึ้นในการสมโภชงานต่างๆกีฬามวยไทยในช่วงนี้เป็นการต่อสู้ที่รุนแรงและเต็มไปด้วยอันตรายเพราะชกกันแบบขาดเชือกมวยไทยช่วงพัฒนาพุทธศักราช2441ถึง2487ในช่วงนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปมากอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆด้านเพราะบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นการสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านแทบไม่ปรากฏจุดมุ่งหมายในการฝึกหัดมวยไทยจึงเพื่อการป้องกันตัวการออกกำลังกายและการละเล่นเพื่อความสนุกสนานมีการแข่งขันชกมวยกันมากขึ้นจนยึดเป็นอาชีพได้ในเวลาต่อมามวยไทยช่วงปัจจุบันหลังพุทธศักราช2488ช่วงนี้กีฬามวยไทยดำเนินไปในทางธุรกิจอย่างแท้จริงเริ่มมีการสร้างสนามมวยตามแบบสมัยใหม่ขึ้นการฝึกหัดมวยได้นำวิทยาการและเทคโนโลยีตลอดจนอุปกรณ์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่การชกมีการสวมนวมอย่างบ็อกซิ่งกีฬามวยปัจจุบันยังแบ่งเป็นมวยไทยอาชีพและมวยไทยสมัครเล่นในปีพุทธศักราช2542คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชียได้มีมติให้กีฬามวยไทยสมัครเล่นเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่สามารถจัดแข่งขันได้ในกีฬา SEA Games และ
เอเชียนเกมส์